มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีนั่งอยู่ที่ชิงช้าริมบ่อน้ำซึ่งวันนี้เปิดเข้ารายการอย่างคนที่เห็นเลยว่าเขาลูกนี้ทำให้พวกเรามีความสุขจริงๆนะคะถ้ามองไปก็จะรู้เลยว่าแรงงานที่เป็นหยดน้ำเล็กๆของสังฆะในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่เคยย่อท้อที่จะเรียนรู้กับอะไรเลยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นถ้าการเรียนรู้ยังเติบโตอยู่เราจะต่อยอดและงอกงามเสมอค่ะความสุขไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นแต่ความสุขเกิดขึ้นเพราะการมีชีวิตของเราที่ไม่หยุดการเรียนรู้ค่ะถ้าเรามองเห็นว่า SCG กำลังปูผ้าใบลงไปในบ่อที่เราใช้เป็นบ่อน้ำที่จะทำให้เราสามารถที่จะมีบ่อของเด็กๆได้นะคะเราจึงรู้ว่างานเนี้ยเด็กต้องช่วยทำเป็นงานที่เด็กเล่นเด็กก็ต้องช่วยทำเมื่อเราจะเห็นว่าคณะแม่ชีเด็กๆของเราที่กำลังไปเรียนรู้กับการที่จะนำผ้าใบนะคะที่จะไปแตะกันจนกระทั่งมันกันน้ำได้มันเป็นเรื่องของการทำงานในเทคนิคหรือว่าเทคโนโลยีที่เราสามารถที่จะเก็บกักน้ำน้ำรั่วเพราะเราไม่มีที่กักกันแต่ตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าทำให้น้ำไม่ซึมค่ะน้ำไม่ซึมแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่กันระหว่างน้ำกับสิ่งที่น้ำจะไหลไปถึงก็คือดินทีนี้เวลาที่เราบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยอะไรคือตัวที่กั้นระหว่างเรากับสิ่งที่เราไม่เข้าไปซึมซับและหลงไหลในอารมณ์คุณแม่ก็มองว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือสติสติเป็นตัวกันซึมสติเป็นเหมือนอารักขาสิ่งที่จะไม่ให้เรารั่วไหลหรือไหลไปสู่ความเสื่อมฉะนั้นเขาก็คือหุบเขาโพธิสัตว์ที่กำลังทำหน้าที่ที่จะทำให้เกิดความสุขจะต้องเป็นการกระทำที่มีสติอลักขาจิตนะคะเมื่อสติอลักขาจิตจิตของเราก็จะไม่ไหลไปตามอารมณ์ไม่หลงอารมณ์ไม่เป็นคนที่เห็นอารมณ์แล้วไปคลุกคลีเพราะสติเป็นตัวกันไว้ฉันใดก็ฉันนั้นค่ะคณะแม่ชีกำลังเรียนรู้กับ SCG ในการที่จะบอกว่าผ้า2 ชิ้นที่จะต่อกันต้องต่อกันอย่างไรที่จะทำให้น้ำมันไม่ไหลซึมเขาก็จะมีกาวค่ะสิ่งที่เป็นกาวก็คือปูนพิเศษที่จะทำให้สิ่งที่เป็นรอยต่อนะคะของผ้า2 ผืนมันสนิทเขาจะใส่น้ำเยอะๆเลยใช่ไหมกล้องยังไม่มาเปิดตัวใช้เสียงเนี่ยต้องรอกล้องก่อนเห็นไหมลูกเนี่ยนั่งตรงนี้แหละรอกล้องก่อนตอนนี้เนี่ยกล้องไปอยู่ทางโน้นหรือจะไปสไลเดอร์ทางโน้นก็ได้ไปเปิดตัวก่อนลูกกล้องก็กำลังจะพยายามไปให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้คือเราสามารถทำงานทุกอย่างได้อย่างลดตัวตนของผู้กระทำเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นการกระทำที่เราเรียนรู้อย่างลดตัวตนของเราสิ่งที่ทำนั้นก็จะนำมาสู่ความสุขนะคะหมูปล่อยมานั่งกับยายตรงนี้ได้ช่วยทำอะไรบ้างนะคะอาจจะต้องเอากล้องมาทางนี้แล้วเพราะตอนนี้เราอาจจะต้องเข้ามาสู่การเล่าเรื่องที่มันมองเห็นด้านในคือตอนแรกคุณแม่คิดว่างานที่ทำอยู่เนี่ยจะไม่เสร็จหรอก1มันมีปัญหาคือฝนมันมีปัญหาคือคนมันมีปัญหาคือความไม่รู้อีกมากมายเหลือเกินแต่พอคุณแม่นั่งมาแม่สั่งอีกจะสั่งเยอะไปไหนเวลาที่พวกเราได้เห็นว่างานจะเสร็จเพราะมันสุขอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ความสุขมันมีงานมันจะเสร็จอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันไหนที่เราทำงานไม่เสร็จหรอกค่ะวันนี้จะได้เท่าไหร่ก็เสร็จอยู่ตลอดเวลาของการทำงาน
ฉะนั้นการเสร็จอยู่ตลอดเวลาก็นำมาซึ่งความสุขอ่ะวันนี้หมูปล่อยลงไปช่วยเขาทำอะไรบ้างลูกลงไปช่วยเก็บหินครับเก็บหินแล้วขึ้นมาช่วยสไลเดอร์ครับลองไปสไลเดอร์ให้ดูหน่อยสิเป็นงานที่ชอบมากนะคะดูวิธีการนะคะถ้าบ่อนี้เสร็จลองนึกถึงเด็กๆนะคะเด็กๆจะทำอะไรคะเด็กๆก็จะถลายลงไปแล้วก็ตกลงไปตุ้มในน้ำเลยค่ะเราจึงต้องทำให้น้ำมันตื้นขึ้นเพราะเรายับยั้งพลังของเด็กไม่ได้ค่ะการเล่นของเด็กก็คือการช่วยเราทำงานนั่นเองโดยเฉพาะแม่ชีน้อยของเรานะคะแม่ชีพิมพ์แม่ชีอันปันเนี่ยไอ้เรื่องสไลเดอร์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องบอกเลยเราเห็นเลยว่าเด็กๆพร้อมทีนี้กลับมาที่เรื่องใจเอาล่ะ SCG จะเข้าไปสัมภาษณ์ก็เกรงใจพี่เจี๊ยบมากเลยพี่เจี๊ยบเป็นผู้หญิงนะคะในยืนคุมอยู่นั่นแหละค่ะอ้าวไม่ชีตะวันตอกเหรออ้าวไม่ชีตะวันไปเป็นคนตอกแล้วเหรออ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปทักพี่เจี๊ยบกันหน่อยเนาะอ่ะไปดูซิดร.ทองก้อนมาอธิบายซิว่าเราจะทำอะไรกับบ่อนี้ให้เสร็จภายในคืนนี้ที่เสร็จทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราต้องถือว่าเป็นการทดลองของเราเด็กๆสไลเดอร์แล้วระวังนะปูนมันจะกัดก้นนะลูกเขาบอกว่าปูนมันคันนะเนี่ยอะไรที่ทำงานแล้วเรามีความสุขไม่ฉี่จ๊ะโอเคไหมอ่ะเหรอพี่อย่าปูนไว้ใต้ไม้คุณยายนะมันมีสิทธิ์นะพี่เจี๊ยบเหนื่อยไหมอ่ะไม่เป็นไรค่ะบันไดขึ้นยากมากไปสไลเดอร์ก่อนเดี๋ยวยายคุยกับพี่เจี๊ยบก่อนทำไมเราถึงจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้จ๊ะเพราะว่ามันเนื่องจากเบสมันเป็นปูนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาถ้ามันสัมผัสอากาศหรืออะไรมันจะแข็งตัวเพราะนั้นก็เลยต้องทำให้เสร็จวันนี้ต้องรดน้ำให้เสร็จอะไรอย่างค่ะเพราะพรุ่งนี้มันก็จะแข็งแล้วหมายความว่าวันนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าฝนตกไม่เป็นไรละไม่เป็นไรแล้วอ๋อโอเคเราเสร็จแบบชนิดที่เรียกว่าจะไม่ให้เกิดความเสียหายถูกไหมคะส่วนไอ้ที่เรายังไม่ได้ปูก็ไว้ปูพวกนี้แล้วถ้าเผื่อน้ำมันไหลลงไปแล้วน้ำมันอยู่ข้างล่างใช่เราทำอะไรพี่เจี๊ยบต้องบอกมาคุณแม่จะได้บอกให้คณะแม่ชีเฝ้าระวังถ้าน้ำมันนองอะค่ะก็ไม่เป็นไรอะค่ะเพราะว่าส่วนนึงเราจะปูข้างล่างไว้ก่อนเดี๋ยววันอ๋องั้นเดี๋ยววันนี้เรายังปูเสร็จเราจะปูข้างล่างอะค่ะคือเราจะปูรอบๆเสร็จแล้วก็ปูข้างล่างแล้วส่วนที่เหลือน่ะเดี๋ยวเรามาปูวันพรุ่งนี้พี่เจี๊ยบตอนนี้กำลังออกอากาศนะคะมีคนดู360พี่เจี๊ยบคะช่วยบอกหน่อยคุณแม่นั่งดูอ่ะพี่เจี๊ยบคุมงานอ่ะพี่เจี๊ยบคุมงานอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นผู้ชายเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงพี่เจี๊ยบบอกว่าขอกำลังผู้หญิงหน่อยคณะแม่ชีก็มาเลยเนี่ยไอสิ่งที่ทำอยู่เนี้ยทุกข์ไหมไม่อ่ะค่ะไม่ทุกข์เหรอไม่ทุกข์ค่ะมันไม่เครียดเหรอแก้ปัญหามาเนี่ยไม่ค่ะพอแก้ได้ก็รู้สึกมีความสุขอะค่ะเพราะว่าคิดว่าจะทำให้ได้แล้วก็แบบเนี้ยอยากจะให้แบบว่ากักเก็บน้ำได้ทันเวลาค่ะดูนะคะความตั้งใจเขาทำให้สุขแปลว่าความตั้งใจจะทำให้สำเร็จนี่ SCG ถวายด้วยนะเนี่ยค่ะไปพูดยังไงให้เขาถวายก็ต้องบอกว่าทีมงานนะคะทีมงานเขาก็มาพอมาพูดมาแต่แล้วก็บอกว่าเนี่ยพอดีทางด้านเทคนิคนะคะแล้วก็จะมีทีมงานที่มาแบบมาคอนแทคด้วยอะค่ะในช่วงแรกแล้วเขาก็มาบอกว่าเนี่ยที่นี่เดือดร้อนในเรื่องที่เกี่ยวกับว่าอยากจะได้แบบหมอน้ำไม่อุ้มน้ำเลยอะไรเงี้ยอยากได้นวัตกรรมตัวนี้ก็เลยบอกว่าถ้ายังไงเดี๋ยวจะไปช่วยดูแล้วกันว่าทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ดูแล้วก็ทำได้พี่เจี๊ยบภาคภูมิใจไหมเพราะบ่อนี่เป็นบ่อของเด็กๆจริงๆเห็นเด็กสไลเดอร์แล้วใช่ไหมเห็นแม่ชีสไลเดอร์แล้วใช่ไหมรู้สึกไงเป็นผู้หญิงด้วยกันรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าคือดีใจอะค่ะทำให้คนอื่นมีความสุขโอ้เจี๊ยบขอบพระคุณมากเลยขอบพระคุณไปถึงผู้ใหญ่ของ SCG ด้วยนะคะดร.ทองก้อนไปพูดยังไง SCG ถึงถวายนะจ๊ะ
เฮ้ยก็ผมไม่ได้พูดอะไรปกติเป็นบางอยู่พวกแข่งอยู่ไม่หรอกแม่คือนวัตกรรมนี้ของ SCG มีมานานลูกก็อยากให้คนที่มาศึกษาดูงานน่ะเข้าใจแล้วก็มีโอกาสได้ใช้เพราะว่ามันเป็นเรื่องน่ารักใหม่ใหม่สำหรับประเทศเราจ้ะแต่ว่าออกมานานแล้วเนาะพี่เจี๊ยบเนาะเนี่ยแม่รู้เลยถ้าอีกหน่อยพี่เจี๊ยบไปไหนต้องการแรงงานแม่ชีทำเนี่ยแม่ชีทำนั่นเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพยายามทำอะไรที่มันทำได้ง่ายอะค่ะอันนี้ง่ายเลยนะนี่เป็นใช่เพราะพี่เจี๊ยบเขาบอกว่าอ้าขอแรงงานผู้หญิงหน่อยคณะแม่ชีเตรียมตัวจะไปประชุมรีบมาเลยเพราะว่านี่คือการใช้แรงงานที่ไม่เกินความสามารถนะแล้วก็ทำได้จริงๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพวกเราก็กำลังเรียนรู้ว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าเผื่อว่ามันเสร็จดูลูกเธอดูลูกเธอสละหลานฉันแหมโอ้โหดีมากจ้ะโอ้โหมันจะเป็นเจ้าของบ่ออ่ะวันนี้ก็เหมือนกับว่าพี่ๆน้องๆที่เป็นวิศวกรน่ารักมากแล้วก็เป็นรูทีนออฟฟิศน่ารักมาช่วยกันทำตอนแรกก็รอเรานะใช่ก็ทุกคนก็ทำด้วยหัวใจล่ะทีเนี้ยมันที่เราอยากได้จริงๆไหมจ้ะก็คือหัวใจที่ทำใช่พี่เจี๊ยบก็มากำกับดูแลนิดหน่อยถ้าผิดสเปคพี่เจี๊ยบก็ไม่ยอมเขาทำให้สุขเขาทำให้สุขไม่มีผิดสเปคให้สุขเห็นไหมเล่นเอาด็อกเตอร์ SCG 3-4 คนมารวมกันที่นี่แล้วก็รวมทั้งดร.ทอมก้อนด้วยไอ้นี่ลูกศิษย์วัดแม่เขาเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ SCG นี่เหรอเปล่าคุณพ่อไม่ได้เป็นคนของ SCG ลูกแต่ว่า SCG เป็นบริษัทธรรมาภิบาลของคนไทยนะเราต้องช่วยกันที่จะทำให้สิ่งนี้ที่เป็นธรรมาภิบาลของเมืองไทยเนี่ยไปช่วยให้คนเนี่ยไม่แรงเนี่ยคุณแม่มองเลยนะถ้าที่เนี่ยเป็นงานเรียนที่ทำบอกว่าของเราใส่ไปมันก็รั่วมันก็ซึมใช่ไหมถ้าของเราเนี่ยอุดได้ที่ไหนก็อุดได้อันเนี้ยคุณแม่กำลังตามดูอยู่เพราะว่าคุณแม่ว่ามันเก๋มากเลยที่นวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นจากคนไทยช่วยประเทศไทยแล้วทำให้สังคมไทยมีน้ำแล้วก็มีน้ำใจด้วยนะอันนี้สองน้ำนะน้ำไม่รั่วซึมอันนี้คือเทคโนโลยีละที่คนไทยคิดกับน้ำใจที่ SCG ได้ให้ไว้กับหุบเขาโพธิสัตว์อันนี้จำไม่ลืมเลยทีเดียวนะจำไว้ต้องบอกว่าจำไว้ว่าอีบางเดี๋ยวเธอเขาบอกว่าใครดีกับเราให้จำไว้ใครร้ายกับเราไม่ต้องจำใครร้ายกับเราไม่ต้องจำใครดีกับเราต้องจำไว้แล้วต้องส่งเสริมเพราะนี่มันคือนวัตกรรมของคนไทยแม่เนี่ยหลังจากคุยกับพี่เจี๊ยบแล้วคุยกับเจ้าดร.โจ้อะไรเรียบร้อยแล้ว เรารู้ว่าไอ้เนี่ยมันจะไปทำอะไรกับประเทศทำอะไรที่เป็นคุณประโยชน์ใช่มากเลยเนี่ยมากเลยสูงจนแบบว่าเอ๊ะสูงขนาดนี้ทำไมเขาไม่ทำตลาดออกมาให้ใช้กันสักทีเพราะว่าคุยกับน้องทั้งเรื่องเส้นใยมันแพงเหรอลูกหรือยังไงถามว่ามันต้องคิดก่อนว่าแพงในด้านไหนเวลาที่เราทำงานก่อสร้างเนี่ยการลอสของวัสดุเนี่ยแม่สมมติว่าแม่จะเทปูนใช่ไหมแม่ก็ต้องสั่งทรายมากองใช่ใช่ใช่ไอ้ทรายนะโดนฝนชะไปเท่าไหร่ละแล้วเหลือเท่าไหร่แล้วก็ต้องใช้แรงงานด้วยนี่ไม่ต้องเลยนะเนี่ยนี่โอ้นี่ไม่ต้องเลยเนี่ยดูเด็กเด็กดูสไลเดอร์เสียค่ะต้องใช้เครื่องตัดที่เป็นแบบว่าเครื่องตัดเฉพาะเลยนะเพราะว่าเส้นใยเหนียวมากนั่นคือโพลีเอสเตอร์ที่ลูกถามพี่เจี๊ยบแล้วว่ามันเป็นโพลีเอสเตอร์ถ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ถ้ามันไม่โดนอุลตราไวโอเลตนะแม่มันอยู่เป็นชาติเลยนะโหเมื่อกี้นี่เข้ามากระซิบบอกแม่บอกนี่เขาใช้ไฟเบอร์ตัดเลยนะแม่นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่3ปีนะมันจะอยู่ไปเป็นชาติพบชาติแห่งทุกข์ไม่เอานะอยู่เป็นพบชาติแห่งทุกข์ไม่เอานะถ้ามันเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยถ้ามันเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันอาจจะเปื่อยยุ่ยเพราะว่ามันเป็นอินทรีย์จ้ะอินทรีย์สารแต่เป็นถ้าเป็นโพลีเอสเตอร์แล้วก็เป็น PPP ด้วยเนี่ยมันโอ้โหผมไม่รู้จะบอกว่ายังไงใช่เมื่อกี้นี่เห็นทองก้อนบอกว่าเขาใช้ไฟเบอร์ตัดนะแม่มันเหนียวมากคือมันไม่สามารถใช้กรรไกรตัดอะจริงๆกรรไกรก็ได้อะค่ะแต่ว่ามันจะไม่สวยอะค่ะมันจะเหนียวมันจะแข็งไม่สวยอะค่ะรูปหน้าตามันจะไม่สวยพี่เจี๊ยบคิดเองเหรออันเนี้ยก็ก
ก็ทีมงานก็จะมีที่ดร.สัพพยุทธ์ที่มาเมื่อวานด้วยอะค่ะก็คือทีมงานก็จะมีติดใจพระรามลงสงไปแล้วกลุ่มนั้นน่ะทองก้อนพูดแป๊บเดียวเลยทุกอย่างแบบแต่มันก็พูดให้เข้าใจได้ว่านี่มันคือการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมที่เราจะต้องส่งเสริมคนไทยด้วยกันแล้วถ้าคุณแม่ว่าราคามันไม่ได้แพงเนี่ยชาวบ้านก็พอที่จะอาศัยได้นะก็คือมันส่วนใหญ่ที่ตอบสนองนะคะก็คืออะไรที่คอนกรีตเข้าไม่ถึงหรือบางทีมันเป็นเพนของคอนกรีตหรือบางทีก็เรื่องตอนนั้นมันที่ทำออกมาค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานคือตอนนั้นแรงงานฝีมือค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ถามว่าถ้าเราคุยกับพวกดับไฟอะที่เขาบอกว่าให้คุณแม่หาปูนเขาจะไปทำที่ให้น้ำกินอันนี้ไหมอันนี้เลยนี่เลยเราจะทำเขื่อนเปียกอยู่ข้างบนนะจ้าไฟป่าเนี่ยเขาอยากทำเนี่ยไอตัวที่ให้น้ำสัตว์เล็กจะต้องให้มันมีความชื้นไงอยู่ตรงนั้นอะหินทรายไปตรงนั้นอะพี่เจี๊ยบลองคิดผมขึ้นไปอย่างเดียวเนี่ยตัวลำพังเนี่ยเป็นลมแบกเข้าไปอีกอะถ้าแบกหินปูนทรายเนี่ยกี่เที่ยวจะไปทำได้แต่ถ้าเอาเนี้ยพี่เจี๊ยบไปม้วนนึงสบายเลยพอเลยนะพอเพราะมันตื้นๆมันไม่ได้ต้องการลึกค่ะมันต้องเอาน้ำที่มันตกจากฝนเนี่ยค่ะหรือว่าเราต้องไปเติมน้ำให้เพราะว่า1สัตว์ป่าได้กินน้ำเนี่ยมีไว้เพื่อให้สัตว์ป่ากินไก่ป่านะแมวเสือเพราะที่นี่นะคะมีชนีเนี่ยได้กินกับ2คือทำให้มันชื้นไว้เพื่อให้ไม่เกิดไฟป่าอันนี้เราคุยกันแล้วนะคะเพราะพวกวันที่21เนี่ยกองดับเพลิงไฟป่าเนี่ยพี่กบอ่ะเป็นผอ.ภาคเลยนะเนี่ยเราจะทำที่หุบเขาโพธิสัตว์ตัวนี้มันจะไม่ลามไฟอะค่ะเท่าที่เคยเทสมายังไงมันไปขังน้ำมันก็คงไม่ติดไฟแล้วพี่เจี๊ยบปกติตัวมันก็ไม่ลามไม่ลูกถ้าเวลาที่มันแห้งไงแม่ว่าเวลาที่มันแห้งเวลามันแห้งเวลามันก็เป็นซีเมนต์นะไม่ยังไม่เห็นเดี๋ยวแม่จะต้องดูวันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าพี่เขาจะฉีดน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะฉีดน้ำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็แข็งแล้วค่ะพรุ่งนี้เด็กก็สไลเดอร์ไม่ได้แล้วพุ่งก็ได้อะค่ะแต่มันก็จะแข็งมันจะไม่ลงละจ้ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้พี่เจี๊ยบคุณแม่ขอบคุณผ่านรายการและเดี๋ยวคุณแม่จะทำรายการไปเวิร์กพอยต์อีกหนึ่งเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ SCG เลยใช่ไหมนี่เป็นการตัดสินใจที่เราเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเราเพียงแต่เปิดและบอกปัญหาของเราในหุบเขาโพธิสัตว์เขาบอกว่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิด SCG เข้ามาทันทีโดยผู้ใหญ่ก็ส่งเขาเรียกว่าความช่วยเหลือทันทีเมื่อรู้ถึงเรื่องราวและความต้องการก็ต้องขอบพระคุณไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะคะแต่อยากจะบอกว่าเพื่อนมันมีค่าจริงๆค่ะสังคมไทยหลังโควิดเนี่ยมันยังต้องการการเติบโตต้องการความไม่แล้งน้ำใจและมันต้องการการลุกขึ้นมาช่วยตัวเองถ้าเราพึ่งตัวเองได้เราให้คนอื่นเป็นสังคมไทยก็จะกลับมาอย่างรวดเร็วและที่หุบเขาโพธิสัตว์เราปลูกอยู่3ปลูกนะคะปลูกต้นไม้ปลูกชีวิตและปลูกหัวใจของโพธิสัตว์คุณแม่จึงขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่อยู่ที่ตรงนี้และพอคณะไม่ฉี่ลงเนี่ยนะฮะต้องเรียกว่าไม่ฉี่ลงสงนะนะดูสิคะผู้ชายที่ยืนอยู่งงจะทำยังไงเนี่ยก็กลับกลายเป็นหยิบกล้องถ่ายรูปแอบถ่ายว่าอ๋องานของเขามันทำให้เกิดความสุขดังนี้จริงไหมลูกจะพูดอะไรหน่อยไหมครับจะพูดไหมมาซิลูกมาข้างๆพี่มามานี่เต้มาเอาเต้มาขอบใจเต้มาเต้เป็นไงหายเหนื่อยไหมลูกยังครับยังต้องทำอีกให้สำเร็จรู้พรุ่งนี้เสร็จพรุ่งนี้เสร็จต้องขอบคุณเต้มากเลยเห็นพยายามทำทุกอย่างเลยนี่เขาเอาคนที่แบบออฟฟิศมาทำงานนะเนี่ยอ๋ออยู่ในไลน์อยู่แล้วครับอ๋ออยู่ในไลน์ที่ต้องทำมาต้องขอบพระคุณนะจ๊ะขอบคุณเต้มากเลยเต้ชื่อจริงชื่อธีรพงษ์มังกรการธีรพงษ์มังกรการหลานค่ะหลานค่ะนะคะน่ารักมากเลยอัมบาคาด็อกเตอร์มาเป็นไงคะแอบถ่ายอยู่เนี่ยค่ะสนุกไหมคะระวังตกสไลเดอร์เห็นทำงานแล้วเป็นไงลูกก็หายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยชอบที่ทุกคนมาช่วยกันนะนี่ไงเห็นไหมคะเขาเรียกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนทำงานเป็นทีมสุขเป็นทีมที่นี่เขาทำงานเป็นทีมค่ะทันทีที่พี่เจี๊ยบบอกว่าขอแรงงานผู้หญิงเอ๊ะเรามีแม่ชีนี่เด็กๆน่ารักเราจึงเห็นว่าวันนี้หนุ่มๆ SCG ที่แบบนั่งดูว่าเฮ้ยเธอไม่ถอยเลยพวกเราก็เลย
มีความสุขกับงานที่เหนื่อยนะคะจ้ะมาทำที่นี่เขาที่นี่ทำให้สุขไหมสุขค่ะตอบโจทย์วันนี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะจ้ะก็อ่ะเรามาสองคนกันต่อสิพรุ่งนี้เรากินอะไรกันดีลูกเฮ้ยแม่วันนี้แบบว่าวันนี้เราเลี้ยงคนเนี่ย100คนกิน SCG ด้วยพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้ก็เป็น100นะแม่ต้องวันนี้ที่ทําเห็นว่าอาหารเยอะๆต้องทอดไข่เสริมนะวันนี้ต้องทอดไข่เสริมเลยนะเพราะว่าเนี่ยยังดีใจอยู่เลยเนี่ยทําแล้วมียอดวิวขึ้นไปเนี่ยโอ้โหดีใจมากดีใจไงลูกเล่ามาก็เราจบการถ่ายทอดปุ๊บเราก็ไปดูว่ามียอดวิวเท่าไหร่ก็ขึ้นมาบุลัมรายงานที่ว่ามา 30,000 คนเห็นคนเห็นเรา 30,000 ดูเรา 30,000 นั่นแสดงว่าคนจะอิ่มอร่อยไปกับเราคนจะอิ่มอร่อยไปกับเราลูกปุ๊บ 30,000 แม่ปกติเพจธรรมะเนี่ยจริงๆอ่ะคนอย่าพลาดเพียงคือแม่เอาเราตั้งชื่อว่าเขาทำรอมอให้สุขแต่เราต้องมาช่วยกันทำให้ธรรมะเนี่ยทำให้คนสุขมันเป็นวิกฤตในโอกาสในวิกฤตยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าไม่มีโควิดลูกก็คงไม่ได้มาที่นี่นะจ้าเพราะว่าลูกก็คงจะเวียนว่ายกับกิเลสนั่งดื่มเหล้าอยู่บ้านอันนี้นะนี่นะเห็นไหมเนี่ยต้องคอยพรมน้ำมนต์ไล่ผีเนี่ยแหละแม่ก็บ่นแหละแต่ว่าถ้าอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรไงมันอยู่ในกรอบแคบๆบ้านแค่ไหนก็เบื่ออยู่ดีที่จริงวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยไม่ได้กินข้าวแค่หนึ่งคณะแม่ชีมีสะใจดีมีคนยกหินนะจากเคนยาวมีต้นไม้นะคะมี SCG มีเสียนินเดินกันเนี่ยนะคะอาหารของอาจารย์ทอมก้อนเนี่ยนะแล้วฮะดับไฟป่าด้วยดูนะคะคนที่เขาทำกับข้าวเนี่ยนะเขาจะไปยืนเชียร์แขกที่ตักเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้ทำแล้วเอาข้าวไปเอาไปกินเรากินด้วยกันอาหารอร่อยแล้วก็ต้องเติมไข่อ่ะคืออย่างนี้แม่เวลาที่ลูกทำกับข้าวเสร็จแล้วหรือว่าอะไรนั่นหมดหน้าที่ของพ่อครัวแล้วแต่หน้าที่เจ้าบ้านที่เราอยู่ก่อนเรารู้ว่าช่องทางมาอยู่ตรงไหนขาดอะไรเราจะได้ไปเติมให้เนี่ยอันเนี้ยเขาอาจจะแบบว่าเคยใหม่ที่เข้ามาก็เรียกคนโบราณเรียกเคยใหม่มันจะมีความละอายความนู่นนี่นั่นไม่ถนัดเราก็ต้องไปเป็นไงบ้างพี่กินได้ไหมอร่อยไหมขาดอะไรขาดน้ำตาไหมคุณแม่อยากจะบอกว่าอย่างนี้นะคะมันอบอุ่นมากเลยที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันอบอุ่นขนาดที่เรียกว่าเราเหนื่อยกันมากนะคะก็เหนื่อยอย่างที่เห็นละค่ะเหนื่อยจนบวมอะค่ะวันนี้ต้องกินชาเลยนะลูกชาย่าหนวดแมวย่าหนวดแมวต้องปัสสาวะออกต้องอะไรแต่คุณแม่รู้สึกว่ามันมีความสุขเพราะเราทำงานอย่างเต็มที่ในการที่จะกตัญญูต่อพระธรรมมันเป็นงานที่กตัญญูต่อพระธรรมมากนะลูกถ้ากตัญญูต่อพระธรรมเนี่ยมันต้องช่วยเหลือมวลมนุษยชาติแม่คงไม่มีชีวิตเพื่ออย่างอื่นไม่มีชีวิตเพื่อหาเงินไม่มีชีวิตที่จะต้องมีชื่อเสียงไม่ต้องมีชีวิตเพื่อจะต้องการลาภสักการะแต่มีชีวิตเพื่อที่จะละวางราคะโทสะโมหะความสุขที่เราเหน็ดเหนื่อยกันเนี่ยมันเป็นไปเพื่อละตัวตนของเราเมื่อตัวตนเราเล็กเราเลยเห็นความสุขมันง่ายนะความสุขง่ายๆเขาทำให้เราสุขก็คือหุบเขาโพธิสัตว์ทำให้เราสุขได้ทุกๆวันเลยค่ะแล้ววันนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะมาในขณะที่ SCG ทำงานไม่เสร็จนะนี่คุณแม่พูดจริงๆเราเห็นเขาเนี่ยเราถึงต้องลงมาช่วยเขาจัดรายการเลยเขาไม่ได้ร้องขอคุณแม่นะดูเขนยาวยังต้องเอาอะไรมาวางอีกลูกดูบ้าบ้าเนี่ยเห็นไหมคะเห็นยังคะไอ้ที่ตอกก็ตอกไปต้นโพอยู่ตรงไหนอะลูกเนี่ยเห็นยังคะว่าไอ้ต้นไม้ก็ว่าไปนะคะในขณะเดียวกันพวกเราเองก็อ๋อมายกหินวางใช่ไหมสมชายมาทำอะไรอะเห็นเลยไหมคะว่าเดี๋ยวลองมองกล้องไปนะคะอ่ะพวกนี้ก็ตอกนี่พี่คนนี้ตอกแล้วอันนี้คุณแม่ไม่ต้องบอกเพราะว่าอันนี้ถ้าเข้าไปดูใน Facebook ของ SCG ก็จะบอกวิธีการทำใช่ไหมลูกอ๋อมารับต้นไม้ไปวางละเราได้เห็นแล้วนะว่าคนยกต้นไม้ก็ยังอยู่คนยกหินก็ยังอยู่
นี่หกโมงกว่าแล้วนะแม่จ้ะได้สมชายหมายความว่าเอาออกไปก่อนใช่ไหมลูกโอเคโอเคเอาไปตั้งก่อนตั้งกิ๊บกลับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาระดับ ND มาให้มาชื่นใจนะแกจะมาชมหน่อยสักแป๊บหนึ่งนะครับขอให้เต้เจริญรุ่งเรืองนะลูกจ้ะต้องไปนำพา ND มานะเห็นไหมเนี่ยเขาควรจะได้โบนัสกันไหมทองก้อนควรจะได้ทองก้อนควรได้โบนัสไหมลูกไม่รู้จะไปเบิกกับใครดีมากดีมากทำงานไปเลยจ้ะฝากเอาไปก่อนนะชมเนาะจ้ะเพราะว่าวันนี้ดังที่เห็นนะคะทุกคนมีความสุขสนุกหมูปล่อยยายไปไหนล่ะคำคมมาแล้วหมูปล่อยครับตอนนี้เวทีของหมูปล่อยแล้วลูกปล่อยมาครับปล่อยมาตรงนี้มาคันไหมล่ะลูกเนี่ยเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำแล้วแม่มุ้ยมาหายายแล้วคันนิดหน่อยล่ะครับหันไปเลยครับวันนี้คำคมประจำวันของเราทุกคนทำงานสนุกไหมลูกสนุกครับคำคมของเราคือเหนื่อยได้แต่อย่าหน่ายแม่เข้าตีมพอดีเหนื่อยได้มันเหนื่อยจริงๆนะคะเหนื่อยได้แต่อย่าหน่ายหน่ายเนี่ยแปลว่าอะไรมาเล่ากันแล้วหน่ายก็แปลว่าเบื่อเงี้ยหน่ายก็แปลว่าเบื่อแล้วก็เบื่อหน่ายอย่างเงี้ยเหรอลูกหน่ายก็แปลว่าปล่อยอะล่ะค่ะหน่ายก็คือการไม่กรรมว่าก็เหนื่อยก็พักเดี๋ยวก็หายเหนื่อยนายมันเหนื่อยที่หัวใจจางคลายครับมันก็เลยว่าตรงข้ามกับหน่ายก็คือต้องปล่อยนะไปเก็บไว้ทำไมล่ะหน่ายในหัวใจอ่ะจริงไหมก็วันนี้ก็โอ้โหเห็นทุกคนเหนื่อยมากแม่ดูนะเพราะอากาศมันร้อนมากเหนื่อยที่สุดไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาเหนื่อยเป็นลมเดี๋ยวมีคำถามเดี๋ยวจะยังไม่จบเหรอจ้าเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะคะเดี๋ยวเอามาคำว่าหน่ายก่อนเดี๋ยวก่อนขยับไปตรงไหนก่อนไหมเหรอไหนอ่ะไหนฮะเหรออ่ะไปทำงานกันแบบลุยอ่ะไปตอบคำถามค่ะเป็นโอกาสเดินไปตรงนั้นเขาจะเกรงใจเราจ้าเราอยู่แล้วเขาจะไม่กล้ายกอะไรนี่ไงเราก็มีเก้าอี้นั่งของเราตรงนี้แหละหน้ากงไก่ของเราเนี่ยแหละเนี่ยแหละต้นบาวบาบที่เราจะปลูกกันเดี๋ยวเราวันที่21นะเนี่ยต้นไม้เข้ามาเตรียมแล้วลูกอ้าวไม่มีที่นั่งทำไงดียังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จถ้างั้นเราก็เดินสิเนาะมาก็ทุกคำถามเนี่ยนะคะมันก็มีคำตอบอยู่ในตัวมันและพวกเราเองก็อยากจะให้กำลังใจว่าเวลาที่เราทำหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีวันไหนที่ไม่มีคำถามเราก็ถามตัวเราทุกวันนะให้เราทำทำไมเนี่ยทำไมเราต้องมาทำแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแบบทดสอบว่าธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะเพราะว่ามันทำให้เราไม่เคยรู้สึกเบื่อว่าวันไหนเราจะไม่ลุกมาทำงานเลยนะทองก้อนมันสิเคยเบื่อไหมล่ะว่าวันไหนเราไม่อยากจะลุกมาทำงานมีไหมล่ะลูกมีป่ะก็ถ้าเมื่อก่อนก็มีครับแต่ว่าตอนนี้มันมีหลายหน้าที่ที่จะต้องทำความรับผิดชอบจ้ะก็พื้นที่หุบเขามันกว้างแล้วก็จ้ะลูกก็ต้องช่วยแม่ดูหลายๆปาร์ตี้โดยเฉพาะไอ้เรื่องที่แม่ไม่ถนัดนะเนาะแม่ก็นั่งดูใจไปตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อไอ้เรื่องที่ไม่ถนัดมากก็คือการใช้เทคโนโลยีที่มันจะเหมาะกับการที่จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันเซฟที่สุดสำหรับแม่แล้วมันคือตรงนี้มันต้องเป็นแบ่งเรียนรู้นะก็ตอนก็โครงการของเราที่ขยับเนี่ยน้ำตกขยันใหญ่ก็เริ่มมีคนถามมาว่ามันจะได้เหรอจะเอาน้ำขึ้นเขาทีละเป็นล้านลิตรต่อชั่วโมงได้เหรอวันนี้เราก็เลยจัดประชุมเพื่อให้ทุกคนรู้ร่วมกันได้เห็นเพื่อจะได้คลายสงสัยจะได้ทำด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นที่เต็มเปี่ยมว่ามันไปได้ทำได้ก็ที่นี่จะเป็นแหล่งที่อาจารย์ทองก้อนบอกว่าจะถอดความรู้ทั้งหมดที่มีน่ะลองใช้เป็นแบบฝึกหัดที่นี่และเรื่องไหนที่เราทำได้คนอื่นก็ทำได้ก็สิ่งไหนที่ถ้าผมยังไม่เชี่ยวชาญกับเรื่องนั้นผมก็ดึงน้องวิศวกรสถาปนิกคนไหนที่แบบว่า
ที่เขาเชี่ยวชาญนั้นๆเข้ามาช่วยกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่ได้ให้แม่ไปจ้างแต่ว่าให้เขามีจิตสาธารณะที่จะทำจ้ะแล้วก็ฝากเหมือนสมชื่อปลูกหัวใจโพธิสัตว์นะเนาะใช่ครับแม่ก็คือฝากเขาเรียกว่าฝากความรู้ไว้ในแผ่นดินให้คนได้เดินดูว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นยังไงการแก้ปัญหาคลองไส้ไก่ทำยังไงกระเป๋าน้ำทำยังไงคือเวลาที่คุณแม่เอาคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้เนี่ยเหมือนกับว่าเวลาที่พระองค์เนี่ยรับสั่งว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยถ้าพระองค์ทำได้มนุษย์ทุกคนก็ทำได้ไอ้โจทย์อันเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้องค์ความรู้เนี่ยถ้าหนึ่งคนรู้ได้หลายคนก็รู้ได้ทำไมเราจะต้องเก็บองค์ความรู้เอาไว้ทำไมเราไม่เอาองค์ความรู้ออกมาเป็นภาคปฏิบัติถ้าเรามีปริยัติเรามีปฏิบัติเราต้องเห็นผลคือปฏิเวกสิใช่ไหมคือตอนนี้อย่างแนวของลูกที่ปฏิบัติอยู่ที่กับแม่เนี่ยกลางวันกลางคืนที่อยู่ครัวก็จะเห็นทำกับข้าวกลางวันก็จะไปสอนทุกอย่างที่ลูกมีให้ในครัวใช่ครับเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำทำไมมันมีเคล็ดลับอะไรทำไมเขาต้องทำอย่างนี้ถ้าเขายังค้างแคลงสงสัยว่าเอ้ยหั่นอย่างนี้กับหั่นอย่างนี้มันต่างกันยังไงไม่ได้หมายถึงว่าเขาก็จะทำผิดไปเรื่อยๆเขาจะทำผิดไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่ได้เข้าใจมันนะใช่เพราะฉะนั้นลูกก็จะเหนื่อยเพิ่มแต่นั่นคือความมีคุณค่าในชีวิตของลูกก็จะเพิ่มขึ้นเพราะลูกเป็นผู้ให้การเป็นผู้ให้มือที่ให้จะสูงกว่ามือที่รับเสมอแต่แม่จะสอนว่ามือที่รับจะสูงกว่ามือที่ให้นะเพราะเราจะรู้สึกได้ว่าเราขอบคุณเห็นไหมคะเราขอบคุณเวลาที่เราขอบคุณมือเราต้องยกสูงอ๋อเหรอจริงป่ะก็ได้อยู่นะจ้ะเอาล่ะจะตอบคำถามแล้วนะคะคุยกันเดี๋ยวยอดตกค่ะคำถามวันนี้มีว่าในอินบ็อกซ์เจ้าค่ะจ้ะแม่ชีครับผมไม่รู้ว่าแม่ชีครับวันนี้ผมไปตรวจโรคมาผลก็คือผมเป็น HIV ครับผมไม่ได้สำสอนนะครับผมป้องกันทุกครั้งแต่ผมก็ยังเป็นตอนนี้ผมห่วงแม่ห่วงยายห่วงน้องๆและเขาก็เครียดแทนผมด้วยครับเป็นผู้ชายเสียด้วยนะทองก้อยว่าไงทางแม่ก็ให้หลักธรรมในการปลอบใจแต่ว่าเดี๋ยวลูกจะบอกว่าในทางสุขภาพเป็นยังไงได้เอาสุขภาพก่อนเพราะเดี๋ยวแม่พูดเรื่องใจง่ายสุขภาพตอนนี้ HIV เนี่ยมันมียาต้านไวรัสทำให้คนอายุยืนมากกว่าคุณอาจจะไปหกล้มตายก่อนก็ได้อะคือการยาต้านไวรัสเนี่ยมันมีแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะตายเร็วเพราะว่าเทคโนโลยีตอนนี้จ้ะ SIV ดูสิวๆไปละเพื่อให้เกิดกำลังใจนะคะคุณแม่ว่า SIV เนี่ยมันเป็นเรื่องของกายนะมันเป็นเรื่องของกายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราต้องระวังอย่างไรเราจะไม่เอาสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวเราไปติดต่อคนอื่นอย่างไรแต่ในขณะที่เราก็มีภูมิคุ้มกันที่มาจากไอ้อะไรนะยาใช่ไหมฮะวัคซีนหรืออะไรที่มันวัคซีนไม่มีใช่ไหมแต่ว่าเป็นยาต้านไวรัสอ๋อโอเคที่ทำให้ไวรัสมันไม่แพร่กระจายมากอ๋อโอเคงั้นก็มันก็เหมือนโรคธรรมดาโรคหนึ่งธรรมดาเพียงแต่คุณอย่าเอาไอ้เชื้อเนี่ยไปติดในช่องทางที่มันติดต่อในเรื่องของ SIV นะคะส่วนเรื่องใจไม่ต้องกลัวใช้ปัญญาให้มากว่าป่วยที่กายไม่ได้ป่วยที่ใจเมื่อใจของเราเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันมีสติปัญญาคุ้มกันเรายังแข็งแรงได้ตราบเท่าที่คนหนึ่งคนจะแข็งแรงได้เพียงแต่คุณอย่าประมาทขาดสติเพราะความตายไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องตายด้วย SIV คุณอาจจะตายด้วยความประมาทอื่นๆนะคะอย่าเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาอย่าใช้ชีวิตอย่างคนที่เศร้าจนกระทั่งภูมิคุ้มกันของคุณบกพร่องนะคะตอนนี้คุณต้องออกกำลังกายต้องฝึกภาวนาแล้วก็ที่สำคัญคือหายใจให้เป็นนะหายใจอยู่ตลอดตอนนี้ก็โอ้โหยาสารพัดเลยมาเลยนะไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวครับก็ใช้ชีวิตให้มีสติแล้วก็อย่าไปหวาดกลัวให้มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าใช่อย่างที่แม่เคยพร่ำสอนไว้ใช่เมื่อกี้นี่หลานมาไม่ใช่เหรออ้าวยายหันไปมาอ้าวหลานฉันไปไหนวันนี้นวดยายจ๋าด้วยพับเพียบเหนื่อยแล้วไม่อะไรนะจ๊ะเหนื่อยได้แต่อย่า
เดี๋ยวบอยจะโชว์มายากลให้ดูนะครับจ้าครับนะครับครับเนี่ยเรื่องคือหินครับแค่ก้อนเดียวใช่ไหมครับครับเดี๋ยวพอโยนไปปุ๊บมันก็มีก้อนใหม่ขึ้นมาเอาจ้าอันนี้โกหกเปล่าเนี่ยยายเห็นสองก้อนตั้งแต่แรกยายเห็นสองก้อนตั้งแต่แรกเลยนะโอ้โหนึกว่าใจหลอกใช่ปล่อยปล่อยโยนแก้วน้ำแล้วมีแก้วน้ำอีกอันนึงในมือปล่อยสิยายจะเชื่อได้ดูฝีมือออกทั้งตัวอยู่แล้วจะนั่งอีกนานไหมลูกไม่นานครับอ่ะไปลูกเดินไปด้วยกันลูกมาโอ้ยหลานฉันเนี่ยนะโอ้โหแบบเปิดเผยมากเลยเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันวันนี้เพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกเมื่อวานนี้นะคะรายการของเราเนี่ยอยู่ในท่ามกลางฝนเลยแต่ว่าทีมงานก็เก่งมากเลยที่ไม่ถอยนะคะก็กางร่มเอาแป๊บๆคุยกันรู้เรื่องคณะที่เดินทางกลับก็บอกว่าติดใจเดี๋ยวขอไปทำการบ้านเล็กหน่อยเล็กน้อยที่บอกว่าเขาทำให้เราสุขนะคะเวลาที่เราเจ็บปวดเราก็จะมักไม่ค่อยให้อภัยตัวเองนะคะถ้าเราเมื่อกี้เนี่ยคนที่ถามเรื่อง SIV เนี่ยแม่ก็บอกว่าเราต้องเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองก่อนพอเราให้อภัยตัวเองได้เราก็จะไม่รู้สึกเศร้าใจอ่ะแล้วเราก็จะระมัดระวังป้องกันนะคะค่ะจะเป็นโอกาสที่ตอนนี้แม่ชีบุญล้ำกำลังส่งอะไรสักอย่างนึงสัญญาณลูกตอนนี้จะตายไหมลูกโอ้แตกแล้วแตกไปเยอะแยะโอ้จ้าอันนั้นเดี๋ยวเราต้องเอาไอ้ต้นเล็กไปแบบเขาเรียกอะไรนะใบพาร์ทช่วยใบพาร์ทใช่เห็นที่ลำต้นมันก็สดขึ้นนะก็สดขึ้นเขียวขึ้นวันนั้นให้ปุ๋ยทางใบด้วยนี่ค่ะคุณแม่ก็บางทีเดินนะคะชะเง้อมองอ้าวต้นนี้ทองกวาวฟื้นแล้วกันเกาไม่นั่นเลยเนี่ยเวลาแม่มองต้นนี้แม่ยังมองหานกหัวขวานอยู่นะแต่เราก็สั่งต้นไทรต้นไกรต้นกลางต้นจิกมาแล้วนะคะเราจะเข้ามาอีกเยอะทีเดียวเลยแหละต้นไม้ในวันที่21ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะกับทุกท่านเลยที่แบบซื้อต้นไม้ตั้งแต่วันต้นละบาท10ตังค์บาท20ตังค์บาท20ตังค์กับบาท50เขาลดลงไปอีก10ก็เหลือบาท40ใช่ไหมค่ะทุกคนก็ส่งความรักขึ้นมาเป็นแบบความรักที่ปกคลุมดินนะคะโอ้ยมีภูเขาตั้งอีกลูกหมูปล่อยมานี่ครับหมูปล่อยอยู่กับยายลูกข้ามถนนไปด้วยกันลูกป่ะจ้ะบางทีมีหลานนะฮะหันไปไม่ทันก็ต้องเดินเร็วโอ้ชีวิตเพื่อเด็กจริงๆวันนี้คุณยายเห็นภูเขาขึ้นมาอีกลูกหนึ่งหมูปล่อยเห็นหรือเปล่าหมูปล่อยมาดูก่อนแล้วมาจบรายการกับยายอีกทีหนึ่งอันนี้มันเหมือนภูเขาไฟฟูจิมากเออใช่ใช่สันฐานคล้ายๆกันเลยเรากำลังจะหาเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยกันนี่แหละเพื่อให้เราได้มีความอ้ามาลูกมาชูสุดท้ายเลยหมูปล่อยครับถ้ามองเมฆวันนี้ตีความว่าขอดีก่อนนะเอาของจริงเอาแค่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันคืออะไรล่ะนั่นมันสัตว์ประหลาดต่างดาวใช่ไหมตรงทางอ๋อเหรออ่าจ้าแล้วต่อไปก็ต่อไปในชีวิตของหมูปล่อยเนี่ยมันมีแต่สัตว์ประหลาดต่างดาวนะทองก้อนคล้ายอาจารย์เอาอีกต่อไปดูนะคะเราดูเป็นภูเขาเขาอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะลูกอ่ะขอหาก่อนขอหาหมูปล่อยครับหมูปล่อยครับหมูปล่อยคิดว่าอะไรคือการตีความลูกไม่รู้ครับอ้าวหมูปล่อยไม่รู้เหรอที่หมูปล่อยคิดว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นน่ะอะไรคิดอ่ะสมองครับสมองเหรอจริงเหรอลูกแล้วเอาอะไรสั่งสมองอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่มาก่อนเดี๋ยวยายตอบให้ได้ไม่ต้องคำถามมาบอกข่าวสดๆร้อนๆเลยค่ะจ้ะคุณยายคะหนูมีหลานค่ะแล้วหลา
านหนูเนี่ยมีเรื่องใจเยอะมากเลยแล้วเขาเป็นเด็กอะไม่ค่อยมีความสุขเวลาหนูไปหาหลานสัปดาห์ละครั้งเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเขารู้สึกยังไงหนูอยากขอคำแนะนำค่ะว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรบ้างหลานอายุเท่าไหร่รู้ไหมเขาบอกไหมค่าในตัวเองบอกไหมว่าหลานอายุเท่าไหร่บอกไหมไม่ได้บอกเจ้าค่ะแต่บอกว่าเหมือนหลานอยากให้หลานเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความสุขร้านอาจจะเริ่มมีความคิดแล้วเนาะค่ะหมูปล่อยหมูปล่อยเห็นคุณค่าในตัวเองไหมหลานมาสิมาตรงนี้เลยครับไม่ต้องไปดูอันนั้นล่ะสนใจ iPad นะหมูปล่อยเห็นคุณค่าในตัวเองไหมเห็นครับคุณค่าของหมูปล่อยอยู่ที่ตรงไหนลูกอยู่ที่ใจหมูปล่อยเป็นยังไงหนูถึงได้รักคุณค่าของหนูเขาจะต้องบอกว่าใจเขามีความสุขคือคนน่ะมีความสุขมันก็จะเห็นคุณค่าไปหมดละขั้วถั่วก็มีความสุขขั้วพริกก็มีความสุขจริงมั้ยก็ตอนเนี้ยหนูมีความสุขเพราะอะไรอะทองก้อนก็หนูมีคุณค่าใช่มั้ยคุณค่ามันทําให้เราสุขทีนี้ถ้าคนถามนะบอกว่าหลานไม่มีความสุขไม่เห็นคุณค่าในตัวเองชวนเขาออกมาทําอะไรที่เขาประสบความสําเร็จสักอย่างนึงรดน้ําต้นไม้งอกดอกไม้บานหรืออะไรก็ได้ย้ายเขาจมอยู่กับอะไรที่มันเฉาๆอ่ะคุณแม่ว่าเราไม่ต้องไปกังวลเด็กสมัยเนี้ยเขามีวิธีการเห็นความสุขของเขาเนี่ยนะหลายเทคนิคเนี่ยพอเขาแบบประมาณแอดมาเงี้ยนะยายต้องระวังจะต้องกางขาคือเขาแบบจะมาแบบเนี่ยค่ะอย่างหมูปล่อยสนุกใช่ไหมเนี่ยที่แกล้งยายเนี่ยสนุกไหมครับฮะสนุกไหมวันนี้นวดให้ยายพลับเท้าบวมนะคะคือความสุขเกิดขึ้นได้ง่ายนิดเดียวเดินยังมีความสุขที่ได้เดินกินยังมีความสุขที่ได้กินพูดยังมีความสุขที่ได้พูดถ้าเราเคารพนะคะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่มันไม่เบียดเบียนใครแล้วมันทำให้เกิดความซาบซึ้งใจที่เราได้ใช้ชีวิตของเราอย่างที่ตระหนักถึงการทำงานที่มากแต่ว่าทุกน้อยสุขง่ายสุขง่ายๆจากการทำงานที่มันมากอย่างเนี้ยค่ะความเหนื่อยหน่ายก็จะไม่มีนะคะเหมือนหลานเนี่ยกำลังพิงยาอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะจ้ะฮัลโหลแค่นี้ค่ะความสุขเล็กๆค่ะเป็นความสุขที่แบบรอคอยทั้งวันจะต้องอยู่จบรายการกับยายจ๋าท่องมาตั้งแต่เช้าถูกทวนบ้างเล็กน้อยอ่ะสุดท้ายวันนี้พูดซ้ำเดิมให้เหมือนนะโอ้โหเอาสิทำงานเหนื่อยได้แต่ยังไงเดี๋ยวกันดูตาเอากล้องไปนะคะดูเธอเซ็กซี่มากอีกทีนึงสิคะเหนื่อยได้แต่ยังไงก็ความสุขของคนแก่นะคะมีเด็กๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณครอบครัวหมูปล่อยขอบคุณลูกนะทองก้อนอาแม่มุ้ยมาสิมาขอบคุณเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็อ่านโน้ตที่บอกว่าขอบคุณที่พวกเราดูแลครอบครัวกันเป็นอย่างดีนะคะก็มนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันเราเป็นครอบครัว Mindfulness Family เป็นครอบครัวแห่งสติจริงๆแล้วความสุขเกิดขึ้นเพราะความรักของเราที่มีความเข้าใจเป็นรากฐานเราเข้าใจในพฤติกรรมของคนทุกคนที่เรารักเราเข้าใจหมูปล่อยเราจึงรักหมูปล่อยอย่างไม่มีเงื่อนไขและเอ็นดูอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแม่รักเด็กสายดีใช่ไหมเขาบอกเขาเป็นเด็กสายดีที่จริงสายดำสายเหลืองยายก็เข้าใจมันนะวันนี้นะขำมันมากเลยหมูปล่อยเขาบอกไปได้เวลาเราไปสนุกเขาก็จะจุงมือซีเนก็ เด็กสายอะไรนะสายดำของฉันนั่นนะคะเด็กผู้หญิงมันถูกสอนมาไงสายเหลืองเขาบอกเขาอยู่สายเหลืองเด็กผู้หญิงอ่ะเขาถูกสอนมาว่าใครจับต้องตัวเขาไม่ได้ส่วนนี่เนี่ยมันไม่เป็นผู้หญิงผู้ชายนี่นี่มันที่เร็วมาหายายก็จับแล้วพ่อเขาก็ดูอยู่เขาก็ขำนะโน้ตแล้วก็ขำว่าดูสิอีกคนนึงอยากเขาก็เอ็นดูมากเลยนะที่แบบมันเห็นเด็กๆน่ารักก็เป็นเรื่องเล่าที่แม่ชีโอเล่าให้ฟังแล้วคุณยายก็ขำมากเลยจะให้แม่ชีโอมาเล่าไหมหรือหมูปล่อยจะเล่าเองไม่เล่าละ
เอาไปเก็บไปเขียนเป็นอะไรขำขำเล่นวิดีโออะไรนะคะแล้วหมูปล่อยอ่ะถูกแบบสายเหลืองเขาจัดการมาจัดมาทำไงตอบเขาไปว่ายังไงเจ็บปะป่ะล่ะต้องให้แม่ฉีโอมาแล้วเจ็บปะป่ะฮะแม่ฉีโอส่งเสียขาดเลยครับเสื้อขาดแล้วอะไรล่ะแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่สายเหลืองนะอย่ามาทำอะไรเขานะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาเขินเดี๋ยวเขาเขินเอาไว้ให้แม่ชีโอลองเขียนออกมาเป็นบทความแล้วมันจะน่ารักมากขอบอกเลยนะคะเป็นเรื่องเล่าเล่ากุศลสำหรับเด็กสายดีกับเด็กสายเหลืองแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงเวลาที่อยู่กับคุณยายขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็น24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมเขาลูกนี้คือหุบเขาโพธิสัตว์จะทำให้เราสุขได้ถ้าใจของเรารู้ตื่นและเบิกบานนะคะสุขสงบเย็นและอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะหมูปล่อยมาธรรมะสวัสดีลูกธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีครับดู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 มาลูกมา